วัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมนะครับที่ได้รับชมทางช่องเลี้ยงเป็ดวิถีเกษตรนะครับผมวันนี้ก็กลับมาอีกแล้วนะครับมาถ่ายเป็ดอีเหลียงให้ท่านได้รับชมนะครับทุกวันนะครับวันไหนผมว่างผมก็จะมาถ่ายอย่างนี้เลยนะครับนี่ไม่มีคอนเทนต์อะไรครับพี่น้องมีแค่แบบว่ามาถ่ายเป็ดให้ชมกันนะครับหลังจากที่เก็บไข่อะไรเนี่ยไปหมดแล้วนะครับหลังจากที่เราเก็บไข่เข้าไปแล้วก็ปล่อยให้เขาออกมาได้ออกกำลังกายนะครับในคอกนะครับนี่เลยเห็นปะขาวดีนะผมว่านี่ดูตีนขาวตีนส้มๆเข้มๆอย่างเงี้ยนะครับนี่ไข่เดี๋ยวจะเอาไข่ดูพอดีผมมาเก็บเมื่อเช้านี้ไปรอบหนึ่งสายๆ2 โมงเนี่ยกลับมาดูอีกรอบหนึ่งนะครับเก็บไปตอนรอบ6 โมงเช้าได้ไป60 กว่านะครับแล้วก็รอบสายเนี่ยนี่ก็ไม่ได้เพิ่มอีก5 ฟองดูนี่คือตอนนี้กำลังเริ่มกลับมาไข่แล้วนะครับหลังจากที่ผัดขนไปผมเดือนกว่าๆเลยนะครับกว่าเขาจะกลับมาไข่ได้เต็มที่ตอนนี้ก็กำลังมาแล้วนะครับกำลังไข่กำลังมาเรื่อยๆถามว่าไข่เอาไปทำอะไรผมก็เอาไปใส่ตู้ฟักครับเอาไว้ฟักทุกเดือนนะครับตอนนี้ก็กำลังเอาไข่เข้าตู้ให้หมดตู้ฟักผมก็มีอยู่ประมาณ1,500-1,800 ฟองต่อเดือนนะครับถ้ามันฟักได้หมดเนาะดูเป็ดทุกขาเห็นไหมตัวมันจะขาวงี้เลยนะครับถ้ามันได้เล่นน้ำเนี่ยอย่างเงี้ยมันจะตัวจะฟูขนจะมันสวยในนี้ผมยังไม่ได้เปลี่ยนน้ำให้ผมจะ2 วันผมจะเปลี่ยนทีนึงนะครับเพราะว่าเราใช้น้ำประปามันก็เปลืองหน่อยค่าไฟค่าน้ำผมก็ตกอยู่500 บาทนั่นแหละนะครับก็สัก2 วัน เปลี่ยนที3 วันเปลี่ยนทีนี้บ่อก็เป็น2 เมตรคูณ 3 เมตรนะครับทำให้เขาเล่นอย่างนี้แหละดูและอีกวิธีหนึ่งบางคนบอกว่าเป็ดมันขี้ตื่นจริงๆอ่ะเราอ่ะครับเราต้องคือเขาเรียกยังไงทำตัวให้มันกลมกลืนเขาเอาอาหารมาเล่นมาล้อเขาบ้างเนี่ยเห็นไหมวันนั้นผมเอาอาหารมาโปรยๆเดี๋ยวนี้เริ่มมาแล้วเห็นผมนี่เริ่มไม่วิ่งหนีแล้วนะครับเริ่มเป็นเพื่อนเขาแล้ว มันบ่หนีไปไหนได้บ่ได้มันก็อ้อมอยู่เนี่ยมันบ่ตื่นแล้วนะครับแล้วก็เวลาเคลื่อนไหวให้เคลื่อนไหวช้าๆนะครับให้เคลื่อนไหวช้าๆเวลาเขาหาเป็ดแล้วมันก็จะได้ประมาณนี้นะครับจริงๆผมอยากฝึกเป่านกหวีดด้วยซ้ำไปลาก่อนที่จะเปิดคอกให้เป่านกหวีดก่อน1 ครั้งอย่างเงี้ยนะครับก่อนที่จะไล่เข้าคอกกับเป่านกหวีดเขาก็จะรู้ถ้าได้ยินเสียงนกหวีดปุ๊บเขาก็จะเข้าคอกผมว่าจะฝึกไว้แบบว่าก่อนที่จะให้หัวอาหารเป็ดอ่ะแล้วก็เป่านกหวีดปี๊ดปี๊ดแล้วก็เทปล่อยให้เขากินหัวอาหารอย่างเงี้ยเวลาเขาได้ยินเสียงนกหวีดเขาจะรู้เลยว่าเฮ้ยอาหารมาแล้วอะไรประมาณนี้เขาจะวิ่งคอกคอกเดี๋ยวผมจะลองฝึกดูไม่รู้ว่าจะใช้เวลาฝึกเท่าไหร่นะครับเป็ดอีเหลียงเลี้ยงง่ายไข่ดกอกกว้างเออแต่สำคัญนะมันเป็นเป็ดที่ทนโรคมากนะครับเลี้ยงง่ายๆเลยแหละผมเลี้ยงมาเนี่ยเชื่อไหมว่ายังไม่มีปัญหาไม่ตายไม่อะไรตายไปตัวหนึ่งมั้งไม่รู้เป็นเพราะอะไรแบบเหมือนมันหิวจัดแล้วมันกินอาหารเยอะไปไม่ถึงน้ำมาตายก่อนผมเลี้ยงไก่เนี่ยนี่ดูเห็นไหมเนี่ยไก่นี่ไก่ไปดูหางดำนะไก่ยังเล่นยากกว่าไก่เนี่ยยังมีไข้หวัดหน้าบวมหวัดลงคอเดี๋ยวก็หวัดเดี๋ยวก็ไข้แต่เป็ดเนี่ยเลี้ยงสบายเลยนะครับนี่ไก่ก็นู้นก็ไปเที่ยวไปเรื่อยของมันนะครับนี่คือเป็ดเนี่ยเวลาไข่เนี่ยปากมันซีดได้นะครับแต่ตีนมันเนี่ย
ตีนมันเนี่ยมันจะเข้มอยู่อย่างนี้ตลอดเห็นไหมผมยังเน้นว่าถ้าเป็นอีเหลียงแท้เนี่ยตีนเนี่ยดูครับดูสีตีนนะครับจะถ่ายให้ดูอีกครั้งถ้าเป็นพระเอกนางเอกให้ดูละนี่ครับมันจะเข้มอย่างนี้สีอย่างนี้เลยอุ้ยจะจิกมือทำไมแล้วไม่ใช่ของกินหิวอ่ะดูสีตีนนะดูจะยื่นมือให้ดูซิมันจะเชื่องขนาดไหนอันตรายเลยเป็นไงโถมันจิกทำไมเอ้านี่ไข่นี่ไข่อารมณ์ประมาณว่าเมื่อไหร่จะเอาอาหารให้กินสักทีหิวอะไรเงี้ยนะครับอย่าลืมฝากกดติดตามนะครับฝากรับชมด้วยนะครับกดให้กำลังใจทางช่องด้วยนะครับเลี้ยงมาเป็นเป็ดที่เลี้ยงง่ายตัวไวเลี้ยงง่ายจริงๆมันทนโรคจริงๆนะครับเราไม่ต้องหมดปัญหาเรื่องหลายๆอย่างอ่ะนะครับเกี่ยวกับเป็ดดูผมจะเน้นสีตีนให้แล้วกันสีเท้าตีนอาจจะพูดไม่พอนะนี่ประมาณนี้เลยยังไม่จีกล่องเลยล่ะเอาดูชัดๆมือใหม่จะได้รู้กันในการเลี้ยงวันนี้อาจจะถ่ายสีเท้าหน่อยคนจะถามว่าส้มประมาณไหนประมาณนี้แล้วกันนี่ดูชัดๆดูชัดแต่ถามว่าทำไมผมเลี้ยงไก่ปนกับเป็ดผมว่าดีนะเอาไว้ให้ไก่เนี่ยเอาไว้คุ้ยเคียในส่วนของข้อมันจะได้ฟูตลอดนะแล้วไก่ก็ได้กินอาหารที่มันกระเด็นออกจากเป็ดนะครับเอาให้ใกล้ๆไปเลยอย่ามันจิกเลยล่ะทำให้คอกฟูคอกนิ่มตลอดนะครับแล้วก็ฝากดูคอกด้วยนะครับคอกเป็ดเนี่ยมันต้องนิ่มๆหน่อยอ่ะเพราะว่าเป็ดอี้เหลียงนี่มันตัวใหญ่นะครับเวลาเขาเดินเนี่ยเขาจะลงพื้นนะครับตีนจะเป็นตุ่มมันจะแตกนะครับคอก็ต้องเปลี่ยนบ่อยๆครับดูนี่เป็ดอี้เหลียงตอนนี้ก็ฟักไข่เชื้อขายอยู่นะครับเอ้ยขายไข่เชื้อนี่ตอนนี้ยังไม่ค่อยได้เปิดต้องขออภัยคนที่โทรมาด้วยแล้วกันเพราะว่าทางฟาร์มเรานะครับก็จะเอาไข่ระดมไข่เข้าตู้ให้มันเต็มก่อนพอเต็มเสร็จปุ๊บผมก็จะค่อยเปิดไข่เชื้อนะครับไข่เชื้อที่ท่านเอานำไปฟักได้นะครับลูกเป็ดผมก็จำหน่ายที่ตัวละ50 บาทยังไม่รวมค่าส่งนะส่วนไข่เชื้อเนี่ยส่งถึงหน้าบ้านเลยนะครับเอาไปฟักต่อใส่ตู้ฟักแม่เป็ดแม่ไก่อะไรเงี้ยฟักได้ครับออกดีอยู่รู้สึกว่าเขาเรียกอะไรอัตราการไข่มีเชื้อผมเนี่ยจะดีอยู่นะครับเพราะว่าวันนั้นผมส่องไข่เชื้อไป120เสียไป7 ฟองก็โอเคถือว่าโอเคเลยนะครับ120ฟองเสีย7ฟองเป็นที่น่าพอใจของผมเลยแหละโอ้โหนู่น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 ดูนู่นมันลมกันใหญ่เลยดูเห็นกันหรือเปล่านู่นนู่นนู่นเอาช่วยกันผลิตไข่ออกมาจะได้มีเชื้อเยอะๆเลดอาบอกเนี่ยจัดเลยนี่เลยนะครับนี่เอาไม้ชงใกล้ๆจะดูนี่เห็นไหมไอ้ตัวนี้ตัวผู้2ตัวซ้อนกันดูยังไงฟังเสียงดิเสียงก็ยังเงินเขียดเห็นไหมแกบตะกาหางมันจะม้วนงอหัวโตใหญ่กว่าตัวเมียหัวไม่ติดโตเลยครับดูนี่อย่างตัวเนี้ยตัวเมียเห็นไหม
เนี่ยตัวเนี้ยก็ตัวเมียเนี่ยเห็นไหมแล้วก็ตัวเมียนะครับบางคนตกใจเห็นตัวเมียเดี๋ยวผมจะเอาให้ดูคอจะเป็นแบบนี้เป็นคอไหมเนี่ยให้ดูหน่อยเห็นไหมเห็นไหมมันเกิดจากตัวผู้จิกนะครับเนี่ยดูคอข้างหลังเนี่ยจะโกนนะคอมันสีเหี้ยนนะครับข้างหลังด้วยไม่ต้องคิดอย่างไรนะครับด้วยเนื่องจากว่าตัวผู้เนี่ยเวลาทำเนี่ยมันเอาปากแหบเอาปากจิกยวนข้างหลังอะนะครับมันก็เลยโลนออกได้แสดงว่ามีการผสมพันธุ์ที่ดีนะครับโอ้โหเยอะแยะไปหมดเลยปล่อยออกมายืดเส้นยืดสายยังไงก็โทรสอบถามได้นะครับ0899434919ความอยู่ที่จังหวัดร้อยเอ็ดอำเภอศรีนครินทร์ตำบลเมืองเปื่อยบ้านป่าเมาเหนือนะครับดูบรรยากาศมาให้ชมกับบรรยากาศช้าตอนนี้นะครับโอเคขอบคุณมากครับที่ตามรับชม